รู้ไตได้ยาดีวันนี้เสนอตอนยาฉันดีกว่าสมุนไพรไทยไม่ต้องพึ่งใครเลยแน่ใจนะสาธุขอให้สวยขอให้รวยขอให้คุณมันนางแบบผู้ชายหล่อๆมันลุ่มรักลุ่มหลงลุ่มรักลุ่มหลงสาธุทำบุญร้อยจะเอาคืนเป็นล้านขอให้สวยขอให้รวยขอให้หนุ่มหล่อๆมารักมาหลงจำขังแหมนะก็หนุ่มสมัยนี้นะเดินมาสักสิบคนเป็นตุ๊บไปสัก5เป็นบ้าไปสัก2มีเจ้าของไปสัก3แล้วมันจะเหลืออะไรถึงฉันบ้างล่ะนะพอแล้วมันเศร้าจังเอาหนูสำลักลำสำลักลำพูดก็ถูกนะเออเดี๋ยวนี้อะไรหรอใจเย็นคนเราเนื้อคู่อยู่ที่ไหนก็ต้องเจอเฮ้ยใช่ครับเฮ้ยมันใส่บาตรปวดน้ำเมื่อกี้นี่ผมใส่จัดได้ผลเว้ยอะไรเองลองหันไปมองหันไปมองข้างหลังไปมองข้างหลังหันไปมองอะไรโนนอะไรของแกน้า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 รับหน้าจุดสนน้าน้าประสบประสบความพลาดน้าครับเฮ้ยรายการครับผมขอข้าวขาน้าครับผมเอาขาผิดเนื้อหนังมันเน้นๆเยอะๆเหมือนเดิมข้าวขาหมูเหมือนได้เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยเดี๋ยวต้องไอ้ข้าวขาหมูเนี่ยไขมันมันเยอะแกไม่กลัวเส้นเลือดอะไรอุดตันหรอวะจะกลัวทำไมฮะเพราะตอนนี้ผมที่จะหาเรื่องไปคุยกับน้องยุ้ยก็อยู่เออแต่นะช่วงเนี้ยเวลาผมเป็นอะไรเนี่ยยายเนี่ยชอบไปหลังบ้านอยู่เรื่อยเลยไปเอาสมุนไพรมาให้แต่ก็ดีนะสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันปลูกง่ายใช่ก็ง่ายแล้วก็หายจริงด้วยบิ๊กอยู่นี่แล้วจ้าไม่ต้องให้น้ำหมูช่วยหรอกไม่เกี่ยวกับลุงแล้วไปไปบิ๊กไปแขกเข้าร้านไปดูทางนู้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยกันได้ตลอดไม่เคยได้เอาเนี่ยผมนะผมคงต้องลองสักตั้งขยันตบโต๊ะจริงโอเคงั้นลุงข้าวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมากินทีหลังน้องยุ้ยจ๋าคือพี่มีเรื่องจะมาปรึกษาน้องยุ้ยนิดนึงอะจ๊ะคือว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะคุณยายของพี่เนี่ยชอบจะเอาสมุนไพรมาให้พี่ทานอยู่เสมอเลยเวลาพี่ไม่สบายอะค่ะอย่างเช่นตอนที่พี่เป็นหวัดเนี่ยคุณยายเนี่ยก็ได้ชงฟ้าทลายโจรมาให้แล้วถ้าเกิดพี่เนี่ยนะฮะท้องผูกคุณยายก็ชงชุมเห็ดเทศปะคะเห็ดเทศถูกต้องนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดพี่เนี่ยท้องเสียอันนี้บ่อยมากเลยอ่ะคุณยายก็จะต้มใบข้างหลังให้พี่กินด้วยแหละเออแต่ยุ้ยจ๋าพี่ถามนิดนึงสิคะว่าไอ้สมุนไพรเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าคะแล้วมันจะสู้ยาของน้องเนี่ยได้ไหมคะสมุนไพรดีจริงๆค่ะแต่ว่าสมุนไพรก็จะเหมาะกับการรักษาตัวเองในเบื้องต้นนะคะถ้าการไม่ดีขึ้นเนี่ยก็คงไปพบแพทย์เหมือนกันตอนนี้ภาครัฐเองค่ะเขาก็ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในหมู่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะพี่จะรังเกียจไหมคะใช่ยุ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านพี่บ้างอะค่ะรังเกียจค่ะยุ้ยค่ะโอ้ไม่ใช่ครับพี่ดีใจไปหน่อยแต่ยุ้ยตะกี้ที่ยุ้ยพูดมาจริงใช่ไหมคะพี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะยุ้ยจริงค่ะยุ้ยอยากไปคุยกับยายของพี่ดีเลยค่ะคือสมุนไพรพื้นบ้านอย่างนี้ค่ะเราควรจะรีบอนุรักษ์ไว้นะคะถูกค่ะแม่คะไปเที่ยวสวนสมุนไพรกันนะคะไปสิลูกแม่ชอบแม่อยากได้สมุนไพรมาขัดถือขัดตัวพ่อหนุ่มแม่ฝากร้านด้วยนะได้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่ครับผมสรุปจะดูสรุปก็ไม่ได้การใช้สมุนไพรในการรักษาเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้มีการลองผิดลองถูกกันมานานซึ่งในปัจจุบันสมุนไพรบางตัวก็ได้รับการพิสูจน์สรรพคุณในการรักษาทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นกระเทียมและขมิ้นชันซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายประเทศดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นได้ด้วยสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านหากการยังไม่ดีขึ้นปรึกษาแพทย์และหากจำเป็นต้องใช้ยาปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะสนับสนุนโดยองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ